จะออกมาเบิ่งอีเมลเหตุการณ์คนที่รักไปมาเบิ่งคนที่รักนี่แม่นรักวัตถุสิ่งของของไม่ประสงค์อย่างหน้าตาเฉยในตอนกลางเป็นแจ้งอย่างที่มาเบิ่งผู้ที่เสียหายได้แจ้งผู้ว่าในเวลาประมาณ 15:30 นของวันที่15กันยายน2024ได้มีคนที่รักมาลักเอาจากอัฐิรถที่พระวายุตนาหารผ้าไหมโกลตะอยู่ทางบ้านคนที่นวลเมืองศรีสัตนายิ่งตามภาพจากกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีผู้ชาย2คนที่ขี่รถจักรบ่มีป้ายทะเบียนมานำกันสำหรับผู้ขับรถดังกล่าวได้มันรอถ่ายอยู่ในรถผู้ซ้อนท้ายนี่มีนุ่งโซ่งขายาวเสื้อเสื้อแขนยาวใส่หมวกในกระโหลกออกจากรถจักรมากดการเบิ่งสภาพประมาณ30วินาทีเราสังเกตพฤติกรรมลงมาปุ๊บแล้วก็มาสังเกตเบิ่งสภาพการใช้เวลาสังเกตอยู่ประมาณ30วินาทีแล้วเข้ามาถอดเอาสายจากอัดฉีดจากอัดฉีดรถนี้สังเกตเบิ่งพฤติกรรมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเวลา 15:30 นาทีก็ถือว่ายังแจ้งกันเลยหลักเอาอย่างบริยันกลัวหลังจากที่ได้แล้วก็นำไปขึ้นรถจักรขี่รถบินไปเจ้าผู้ถูกหาผู้ถูกเสียหายที่ทำส่งก็คือเท่ากอลตักมาเจ้าของห้างพาใหม่ก็ได้รู้ว่าในเวลานั้นผู้เป็นเมียของตนนี้ก็ได้เฝ้าห้างแต่นอนพักผ่อนภายหลังลูกค้ามาเห็นท่าทีน่าสงสัยจึงได้เข้าไปบอกเมื่อออกมาทางส่งปรากฏว่าจากอัดสีหรือมีแมงบุหิตแล้วเจ้าตามภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดนิ่งเมนหุ่นหันลักษณะนี้เห็นอย่างชัดเจนกันเลยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ขอมาติดตามตัวคนเดียวนี้มาดำเนินคดีอย่างไรเพราะว่าหากว่าจับตัวไม่ได้นี่บ่แม่นแต่เหตุการณ์อย่างนี้ยังมีหลายๆกรณีที่จะเสียอีกเพราะเป็นกองกลางเวียนแดดแจ้งไปยังสิ่งนี้ก็ยังกล้าขโมยหลักไปใช่ไหม